วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่3ที่เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงการประท้วงในฮ่องกงเราจะเห็นว่ามีการขยายวงมากยิ่งขึ้นนะคะจากการต่อต้านร่างกฎหมายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเห็นได้จากผู้ร่วมการชุมนุมมีมากกว่านักศึกษาธรรมดาและคนรุ่นใหม่ทั่วๆไปในขณะเดียวกันระยะเวลาก็ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นตัวเลขกลมๆตอนนี้ประมาณ3เดือนแล้วมีการขยายความรุนแรงจนถึงขั้นปิดสนามบินและใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงด้วยแถมยังมีการส่งสัญญาณออกมาจากผู้นำของจีนอย่างสีจิ้นผิงว่าคนที่ใช้ความรุนแรงย่อมเป็นเหมือนไฟในการทำลายตัวเองมีการตั้งคำถามขึ้นมาการชุมนุมในครั้งนี้จะมีการยุติลงได้อย่างไรรัฐบาลปักกิ่งจะใช้ความรุนแรงจนซ้ำรอยกันกับเหตุการณ์เทียนอันเหมินหรือไม่นี่เป็นโมเดลที่หลายประเทศจับตาดูอยู่ประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันเพราะในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมจนยากจะประสานเป็นเนื้อเดียวกันบทเรียนที่เกิดขึ้นในฮ่องกงจะปรับใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกับเดอะคีแมนของเราค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงในเวลานี้ต้องยอมรับนะคะว่าขยายวงของผู้ชุมนุมมากยิ่งขึ้นระยะเวลาก็ขยายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันวงของผู้ชุมนุมที่ว่านี้จะมีทั้งนักธุรกิจผู้ประกอบการและที่สำคัญนั่นก็คือเยาวชนคนรุ่นใหม่นั่นเองหลายฝ่ายสอบถามแล้วค่ะว่าการชุมนุมที่เห็นแบบนี้จะยาวไปจนถึงวันชาติจีน1ตุลาคมหรือไม่แล้วจะมีความรุนแรงขยับขึ้นมามากขึ้นจนกลายเป็นเหตุการณ์ซ้ำรอยกันกับเทียนอันเหมินไหม
เนื่องจากเราเห็นในช่วงที่ผ่านมามีการปิดสนามบินด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะลองมาพูดคุยเพื่อที่จะสอบถามมุมมองจาก The Key Man ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิพลเครือรัติการผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์คะเอาเข้าจริงๆการชุมนุมที่ฮ่องกงในเวลานี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆนะมาจากอะไรมาจากเพียงแค่คดีฆาตกรรมโดยชาวฮ่องกงไปก่อเหตุที่ไต้หวันแล้วกลับมาที่ฮ่องกงหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นคือคดีฆาตกรรมนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาที่จะออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเราอาจจะมองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นแค่ฟางเส้นสุดท้ายนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งระหว่างประชาชนฮ่องกงกับทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็มีปัญหาสะสมมานะครับเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับประเด็นอะไรบ้างที่สะสมมาแล้วอยู่ในใจมายาวนานพูดกันโดยพื้นฐานเลยนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยเพิ่งกลับคืนสู่การปกครองของจีนในปี1997แปลว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเวลา100กว่าปีตั้งแต่สงครามฝิ่นในปี1842เนี่ย100กว่าปีเนี่ยคนฮ่องกงเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตที่แยกไปจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ดังนั้นคนในจีนแผ่นดินใหญ่และคนในฮ่องกงเนี่ยจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความทรงจำร่วมกันความผูกพันร่วมกันอย่างที่เราอาจจะพูดว่ามีความเป็นชาติเดียวกันอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานที่มีมานะครับเป็นผลพวงมาจากประวัติศาสตร์ดังนั้นเมื่อพอถึง1997เมื่อฮ่องกงต้องกลับคืนสู่การปกครองของจีนเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นเนาะว่าคนที่อยู่ในฮ่องกงซึ่งเคยมีวิถีชีวิตอีกแบบนึงเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกที่จะมีความไม่สะดวกใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของจีนค่ะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วความอึดอัดใจมันมีประเด็นอะไรบ้างหรอคะมันมีความแตกต่างพื้นฐานกันหลายอย่างนะครับสังคมจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเป็นสังคมที่ผ่านการปฏิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับในปี1949ท่านวิถีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งระบบเศรษฐกิจหลังปี1949บนจีนแผ่นดินใหญ่ระบบเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจโดยรัฐอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในขณะที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษเนี่ยปล่อยให้เป็นระบบกลไกตลาดนะครับธุรกิจสามารถดำเนินการได้เสรีระบบความรู้สึกนึกคิดของผู้คนการจัดระเบียบทางสังคมนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นเรื่องที่แตกต่างกันมากเหมือนกับจับประชากรคนละสังคมเนี่ยต้องมาอยู่ภายใต้ร่มธงเดียวกันอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานเลยนี่มันเป็นที่มาด้วยสำหรับฟางเส้นสุดท้ายที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดดูความเกี่ยวพันเรื่องของกฎหมายการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับเราอย่าลืมว่าเมื่อ5ปีที่แล้วก็มีการประท้วงใหญ่นะครับหนึ่งสองปี2014นะครับมีการประท้วงใหญ่ตอนนั้นว่าด้วยที่ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยนะฮะโดยมากก็จะเป็นรุ่นนักเรียนนักศึกษานะฮะที่โจชัววองก็เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า universal suffrage คือสิทธิที่จะเลือกตั้งนะครับผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงโดยทางตรงโดยไม่มีกระบวนการกรองโดยรัฐบาลปักกิ่งนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จไปนะครับซึ่งก็สร้างความอึดอัดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วคราวนี้แหละพอมีเรื่องของกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายในแง่ที่ว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ทำให้คนฮ่องกงรู้สึกว่ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยกำลังจะคุกคามสิทธิเสรีภาพดังนั้นเนี่ยพอมีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันเนี้ยขึ้นมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนฮ่องกงจำนวนมากรู้สึกว่านี่ไม่ไหวแล้วนะนี่เรารัฐบาลจีนเนี่ยกำลังจะพยายามที่จะควบคุมชีวิตทางการเมืองและสังคมของเราอย่างมากเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นบรรดานักศึกษาเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบบไหนการประท้วงของนักศึกษาเนี่ยความต้องการของเขาคือต้องการให้ประชาชนชาวฮ่องกงได้มีสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนในสภานิติบัญญัติและผู้บริหารสูงสุดด้วยตนเองโดยไม่มีกระบวนการแทรกแซงหรือกลั่นกรองโดยรัฐบาลปักกิ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเลยซึ่งก่อตัวมานานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่ปี2014โอกาสจะสำเร็จมีแค่ไหนคะน้อยมากครับหรืออาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได้แทบจะไม่มีเลยถามว่าทำไมไม่สำเร็จนะฮะถ้าเป็นในมุมมองของจีนเนี่ยจีนมีเดิมพันสูงมากจีนไม่อาจจะถอยให้ตามความต้องการของผู้ชุมนุมประท้วงได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าจีนเนี่ยนะครับมีเขตการปกครอง
นะครับมีหน่วยการปกครองที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตบริหารพิเศษอย่างเช่นฮ่องกงหรือมาเก๊ามีเขตปกครองตนเองของบรรดาชาติพันธุ์ส่วนน้อยซึ่งชาติพันธุ์ส่วนน้อยเนี่ยนะครับหลายๆส่วนเนี่ยก็ได้เคยก่อปัญหาเป็นความกังวลด้านความมั่นคงของจีนเช่นทิเบตซินเจียงถ้าเราตามข่าวหรือหลายปีก่อนก็มีการประกาศกฎอัยการศึกในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในคือพวกชาติพันธุ์มองโกดังนั้นถ้าจีนยอมถอยให้คือพูดง่ายว่ายอมโอเคตกลงตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเนี่ยทันทีที่ยอมให้กับฮ่องกงหนึ่งที่อื่นๆก็จะเรียกร้องมาว่าอ้าวในเมื่อยอมให้กับฮ่องกงได้คราวนี้ทิเบตก็ขอบ้างสิซินเจียงก็ขอบ้างสิมาเก๊าอาจจะขอบ้างสิอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะนำมาสู่ปัญหาความไม่เป็นปึกแผ่นของประเทศดังนั้นคิดว่าการยินยอมยอมถอยให้แก่ผู้ชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่น่าจะใช่ออปชั่นที่ดีสำหรับผู้นำจีนประชาธิปไตยก็ปิดไปเลยสิคะสำหรับฮ่องกงตอนนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยจีนสามารถจัดการรักษาความสงบในฮ่องกงสามารถทำให้ม็อบอะไรทั้งหลายหมดไปได้นะครับผมมีความคิดว่าจีนจะแก้กฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อลดอำนาจของฮ่องกงลงไปอีกพวกนี้เป็นการรวมหนักเลยนะหนักขึ้นกว่านี้อีกผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงมากแต่จะเป็นไปได้หรอเพราะในเมื่อเราจะเห็นความเข้มแข็งมากของคนรุ่นใหม่อย่างที่อาจารย์บอกเองว่าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วโจชัวหว่องมีบทบาทมากอะไรทำให้เขามีบทบาทมากขึ้นมันประกอบกับโซเชียลมีเดียด้วยไหมโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นส่วนที่มาเร่งนะหรือว่าส่วนที่ช่วยกระจายข่าวนะครับให้ปรากฏการณ์นี้เป็นที่ร่วงรู้กันมากขึ้นแต่ว่าประเด็นที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเอาด้วยกับโจชัวหว่องเนาะมีแฟนคลับมีผู้สนับสนุนมากขึ้นนะครับ คิดว่ามันเป็นเรื่องของการผัดเปลี่ยนของเจเนเรชันของคนในฮ่องกงนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่ทำให้การประท้วงเนี่ยมีแฟนคลับมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของการผัดเปลี่ยนรุ่นของคนนะครับค่ะแล้วเราจับสัญญาณอะไรได้บ้างจากการชุมนุมในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจากผู้ชุมนุมสัญญาณจากรัฐบาลปักกิ่งหรือว่าสัญญาณจากสื่อมวลชนสัญญาณจากผู้ชุมนุมนะครับการประท้วงครั้งนี้ต่างไปจาก2014ที่ทำให้โจชัวหว่องมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นการประท้วงครั้งนั้นน่ะพลังหลักเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่อายุ10กว่า20ต้นๆ นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผู้ชุมนุมประท้วงมีมากมายหลายกลุ่มมากขึ้นถ้าเราตามข่าวเราจะเห็นว่ามีแม้กระทั่งข้าราชการระดับล่างนะครับมีแม้กระทั่งพนักงานสายการบินดังนั้นมันสะท้อนว่าปัญหาของฮ่องกงเนี่ยมันไม่ใช่ความคับข้องใจของคนรุ่นใหม่หรือนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นแล้วล่ะแต่ว่าฮ่องกงมันกำลังมีปัญหาบางอย่างที่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนวงกว้างจำนวนมากคนชนชั้นกลางชนชั้นล่างคนหาเช้ากินข้ามคนที่กินเงินเดือนพวกนี้เขารู้สึกได้รับความเดือดร้อนอยู่มากทีเดียวนั้นการประท้วงครั้งนี้มีกลุ่มคนออกมาเยอะกว่าครั้งก่อนแล้วสัญญาณที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมคะที่ถามอาจารย์ไปว่าจะมีสัญญาณของผู้ชุมนุมอาจารย์บอกไปแล้วมีสัญญาณอะไรบ้างแต่สัญญาณจากรัฐบาลปักกิ่งสัญญาณจากสื่อมวลชนบอกอะไรเราได้อีกหลายอย่างการชุมนุมในครั้งนี้จะให้บทเรียนอะไรกับประเทศต่างๆบ้างจะเป็นฮ่องกงโมเดลได้อย่างไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอันล็อกไปด้วยกันค่ะThank you.
คุณผู้ชมคะก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key Man ของเราต่อนะคะมีกิจกรรมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเช่นเคยเพื่อที่จะลุ้นรับเสื้อยืดพิมพ์โลโก้ของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้คำถามง่ายมากเลยอยากจะให้คุณผู้ชมตอบมาว่าสหราชอาณาจักรส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนเมื่อไหร่ข้อแรก1กรกฎาคม2540หรือข้อ2 1ตุลาคม2540ส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกค่ะรับเสื้อยืดเนื้อผ้าชั้นดี3สี3สไตล์เลือกได้ตามใจคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวตอนนี้ยังคงนั่งอยู่กับ The Key Man ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิพลเครือรัติการผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับคำถามอันล็อกเมื่อสักครู่นี้ยังค้างไว้อยู่สัญญาณที่ส่งออกมาจากรัฐบาลจีนจากปักกิ่งและสื่อมวลชนของจีนอาจารย์เห็นอะไรในสัญญาณนี้บ้างบางคนบอกอุ้ยสัญญาณแบบนี้นี่หมายถึงจะเกิดความรุนแรงเหมือนกับเทียนอันเหมินไหมสัญญาณจากรัฐบาลปักกิ่งนะครับที่ส่งผ่านสื่อมวลชนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยพยายามจะบอกว่าการประท้วงครั้งนี้เป็นการประท้วงในเชิงลักษณะการประท้วงที่ผิดกฎหมายการแล้วบอกแบ่งแยกดินแดนก่อการร้ายครับโดยพยายามจะบอกว่าการประท้วงครั้งนี้มีต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังนะเป็นพลังให้ท่อน้ำเลี้ยงสหรัฐอเมริกาและไต้หวันเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็น2ประเทศที่เป็นพลังที่คอยต่อต้านจีนมาเป็นเวลานมนานแล้วและจริงไหมคะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างในกรณีของไต้หวันเนี่ยผู้นำไต้หวันเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับประธานดีไช่อิงเวินเนี่ยพูดชัดเจนว่าไต้หวันคือดินแดนแห่งเสรีภาพและไต้หวันขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้เรียกร้องเสรีภาพในฮ่องกง อย่างเงี้ยชัดเจนนะครับส่วนท่าทีของสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ได้พูดจาอะไรจงแจ้งขนาดนั้นแต่ถามว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีพลังจากต่างชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการยุยงหรือปลุกปั่นจากต่างชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีเชื้อของความขัดแย้งหรือความไม่พอใจของชาวฮ่องกงอยู่แล้วที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งค่ะแล้วสัญญาณแบบนี้อย่างที่ถามอะค่ะสังขับมันมีโอกาสไหมที่จะเกิดความรุนแรงซ้ำรอยกันกับเทียนอันเหมินเพราะก็มีการรายงานข่าวว่าอีกฝั่งนึงอะที่เซินเจิ้นอะสนามกีฬาเขาก็มีการนำเอารถลำเลียงคนพุ่งเกราะไปประจำการไว้ครับผมคิดว่าในระยะใกล้ๆนี้หรือจริงๆณตอนนี้นะครับสิ่งที่จีนพยายามทำก็คือเป็นลักษณะของสงครามจิตวิทยาเนาะกึ่งข่มขู่ผู้ชุมนุมนะว่าอาจจะใช้กำลังนะครับขู่อย่างเดียวไหมคะแค่ขู่ไหมช่วงนี้นี่สเต็ปแรกคิดว่าอยู่ในช่วงของการขู่แต่ยังเปิดช่องสำหรับการเจรจานะครับคือผมคิดว่าผู้นำระดับสูงสุดอย่างสีจิ้นผิงคงไม่ลงมาเจรจาเองเพราะว่าถ้าลงมาทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าสำเร็จก็ดีไปถ้าไม่สำเร็จมันก็จะเสียเครดิตผู้นำสูงสุดนั้นคิดว่าในระดับผู้นำของจีนเนี่ยก็จะมอบหมายให้ผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนี่แหละแคลรี่แลมเนี่ยเป็นหัวหน้าในการเจรจานะครับพยายามเจรจากับผู้ชุมนุมแต่ฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยนะฮะอย่างโจชัวหว่องเนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่เจรจากับแคลรี่แลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดเขาต้องการเจรจากับผู้มีอำนาจสูงสุดก็คือสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับดังนั้นถามว่าการเจรจาถ้ามันจะมีขึ้นมันจะประสบความสำเร็จไหมผมคิดว่ายากมากๆเลยเพราะว่า2ฝ่ายคู่เจรจานั้นน่ะไม่มีทางไม่น่าจะเจรจากันได้เพราะว่าฝ่ายผู้ประท้วงก็บอกว่าต้องการจะคุยกับผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วแบบนั้นจะเป็นยังไงต่อล่ะคะผมคิดว่าผมจึงมองว่าความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้กำลังปราบปรามเนี่ยมีอยู่สูงมากถ้าใช้กำลังปราบปรามภาพลักษณ์ของจีนและสีจิ้นผิงจะไม่ตกต่ำลงเหรอคะภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนต่างในสายตาของผู้คนในต่างประเทศนะครับก็
็แน่นอนเขาจะมองว่าจีนกำลังทำลายริดรอนเสรีภาพใช้กำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนจะโดนประณามเช่นเดียวกับกรณีเทียนอันเหมินเมื่อปี1989นะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าผู้นำของจีนคือสีจิ้นผิงเนี่ยมีความชอบธรรมอยู่ในอำนาจได้นะเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะเขาต้องแสดงให้ประชาชนภายในประเทศเห็นว่าฉันเป็นผู้นำที่เอาจริงสามารถจัดการเรื่องราวความวุ่นวายอย่างนี้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใช้กำลังเนี่ยนะครับคนในต่างประเทศอาจจะมองจีนในแง่ลบแต่ว่าอาจจะยิ่งได้อะไรครับแรงสนับสนุนจากประชาชนภายในประเทศของจีนเนี่ยมากขึ้นนั้นผมคิดว่าการจีนเนี่ยนะฮะถ้ามีความจำเป็นจริงๆเขาก็ไม่ลังเลที่จะใช้กำลังเขาสนภายในมากกว่าภายนอกเหรอคะผมคิดว่าเรื่อง legitimacy คือเรื่องความชอบธรรมในอำนาจนะฮะเป็นเรื่องสำคัญอย่าลืมว่าสีจิ้นผิงมีเดิมพันสูงเพราะว่าโดยพื้นฐานเดิมแล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองนะครับก็เป็นพรรคที่ผูกขาดอำนาจที่ไม่ยอมให้มีพรรคอื่นๆเข้ามาแข่งขันในระบบการเมืองนอกจากนี้สีจิ้นผิงยังต้องการความชอบธรรมมากเป็นพิเศษเพราะอย่าลืมว่าเมื่อไม่นานมานี้สีจิ้นผิงเพิ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อะไรครับไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นแปลว่าเขาจะอยู่เป็นประธานดีมากกว่า2สมัยมากกว่า10ปีแน่นอนแล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพรรคมากไปมากเกิน2สมัยเช่นเดียวกันดังนั้นสีจิ้นผิงจะต้องการเรื่องของความชอบธรรมที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปเขาจะยิ่งได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นถ้าเขาสามารถจัดการกับปัญหาฮ่องกงได้อย่างเด็ดขาดแบบนี้เราเรียกว่าฮ่องกงโมเดลนะเวลานี้จะสามารถส่งมาถึงประเทศไทยอย่างไรได้บ้างไหมคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับเราเองก็ช่วงที่ผ่านมามีปัญหากีฬาสีมีความแตกแยกมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแบบนี้คือกรณีของฮ่องกงเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของประเทศไทยเสียทีเดียวนะครับประเทศไทยเราเนี่ยความขัดแย้งในช่วง10กว่าปีมาเนี่ยนะครับสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะฮะมาเป็นความขัดแย้งที่มีเดิมพันก็คืออำนาจรัฐใช่ไหมว่าใครจะเป็นผู้ถืออำนาจรัฐนะฮะแต่ว่ากรณีของฮ่องกงกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันพูดในแง่นึงคือเป็นความขัดแย้งระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นนะพูดง่ายว่าฝ่ายฮ่องกงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปยึดครองหรือกำหนดชะตากรรมของรัฐจีนแผ่นดินใหญ่เพียงแต่เขาต้องการที่จะรักษาใช่ออโตโนมีของเขาขอให้มีเสรีภาพให้มากขึ้นนะครับคิดว่ากรณีของไทยกับกรณีของฮ่องกงเนี่ยมันจึงมีความต่างกันอยู่นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันจะมีผลกระทบหรืออานิสงส์อะไรมาถึงบ้านเราไหมคะอาจารย์ผมคิดว่าในแง่ของเศรษฐกิจเราคงจะต้องจับตาดูกันให้ดีนิดนึงนะครับแม้ว่าการค้าของเราส่วนใหญ่ทำกับจีนนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยก็ยังอยู่ในท็อป20นะในฐานะที่เป็นแหล่งที่เราเอ็กซ์พอร์ตส่งออกไปนะครับนั้นถ้าความวุ่นวายในฮ่องกงมันยืดเยื้อออกไปเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะกระทบต่อการส่งออกของเราที่ไปยังฮ่องกงอยู่ด้วยนอกจากนี้นะครับถ้าจีนใช้กำลังความรุนแรงในการปราบม็อบในฮ่องกงนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าจีนจะถูกประณามจากสหรัฐอเมริกานะฮะแม้เราอาจจะไม่รู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีท่าทียังไงเพราะค่อนข้างที่จะเดาใจยากนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยในฝ่ายนิติบัญญัติในคองเกรสเนี่ยนะฮะจะต้องประณามจีนแน่นอนนะครับแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะหนักขึ้นทีนี้พอมันหนักขึ้นมันจะกระทบเราเพราะว่าอย่าลืมว่าเราส่งออกไปจีนก็จริงแต่วัตถุดิบที่เราส่งออกไปยังจีนนั้นน่ะมันจะเข้าไปโปรเซสในโรงงานของจีนแล้วส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาปัญหาเนี่ยมันจะตามมาเป็นลูกโซ่ว่าการส่งออกจากไทยไปยังจีนเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าไอ้การส่งออกจากจีนไปสหรัฐเนี่ยมันมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นและขณะเดียวกันพอจีนไม่สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐจีนก็อาจจะใช้วิธีดั้มราคาสินค้าลงมาที่ตลาดอาเซียนเราก็จะแย่ลงไปอีกทีนึงอันนี้เรื่องถ้าเป็นเรื่องในทางเศรษฐกิจเนี่ยควรที่จะจับตาเป็นพิเศษเลยนะครับอย่าดีใจเฉพาะเพียงแค่อสังหาริมทรัพย์เราจะดีขึ้นนะไปดูภาคส่วนอื่นๆด้วยวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวกับเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้เพราะทุกเรื่องการเมืองไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การเมืองในประเทศไทยแต่ว่าเป็นการเมืองในต่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบส่งมายังประเทศไทยจะทำให้คุณผู้ชมได้มีโอกาส
เข้าใจง่ายเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณด้วยนะคะเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16นะคะยังตามกันได้สำหรับความเคลื่อนไหวภายในประเทศด้วยการเมืองและทิศทางการบริหารงานของรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดรวมถึงสิ่งสำคัญการสร้างการเมืองภาคพลเมืองนั่นเองคุณผู้ชมสามารถจะส่งคำติชมแนะนำรายการมาได้ทางเพจ Facebook ของทางสถาบันพระปกเกล้าส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะผู้ที่ส่งมา20ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิพลเครือรัติการดิฉันณัชชาวีวานิสุราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ